大家好，我是左山。สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดมินมีโมเมนต์น่ารักของพี่เหลียงเซินมาเล่าให้ฟังนะคะโมเมนต์นี้เนี่ยเกิดตอนที่พี่เหลียงเซินของเราเนี่ยต้องตอบคำถามทีมงานนะคะซึ่งก็จะมีการโต้ตอบกันระหว่างพี่เหลียงเซินแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะโดยทางทีมงานเนี่ยจะใช้เจ้าตุ๊กตาหุ่นมือในการถามคำถามนะคะถ้าเพื่อนๆคิดไม่ออกแอดมินให้เพื่อนๆคิดถึงตอนเด็กๆที่มีคุณครูเนี่ยใช้สวมมือแล้วก็เล่านิทานให้เราฟังนะจากนั้นทีมงานก็เริ่มถามคำถามพี่เหลียงเซินของเรานะคะวันนี้พี่เหลียงเซินของเรานิ่งมากๆเลยค่ะทุกคนจนทีมงานเนี่ยยังมีแอบแซวเลยว่านี่มันไม่ใช่ภาพนิ่งนะพอเริ่มคำถามนะคะทีมงานก็ถามพี่เหลียงเซินว่ามาจากบริษัทไหนพี่เหลียงเซินก็ตอบว่ามาจากเต๋ออย่างเอนเตอร์เทนเมนต์จากนั้นทีมงานก็ถามต่อว่าแล้วอยากจะเปลี่ยนต้นสังกัดไหมพี่เหลียงเซินก็ตอบอย่างเด็ดเดี่ยวว่าไม่มีทางจากนั้นทีมงานก็ถามต่อว่าฉันจะบอกที่ที่น่าไปแห่งหนึ่งที่ที่น่าไปมากนั่นคือกระโดดเข้ามาในอ้อมแขนของฉันจากนั้นพี่เหลียงเซินเนี่ยก็ตอบทีมงานกลับไปว่าเรามาทำตัวปกติกันหน่อยมาถามคำถามต่อไปกันคือทีมงานน่ะคิดว่าถ้าเกิดว่าใช้คำพูดหวานๆเนี่ยพี่เหลียงเซินของเราเจอคำถามแบบนี้เนี่ยพี่เหลียงเซินของเราจะต้องแสดงอาการเขินนะแต่แอดมินคิดว่าทีมงานคิดผิดจ้าไม่ได้ทำให้พี่เหลียงเซินของเราสะเทือนแต่อย่างใดนะทุกคนพี่เหลียงเซินของเรายังมั่นคงเหมือนเดิมจ้ะทุกคนและทีมงานก็ยังไม่ยอมแพ้นะคะทีมงานยังพยายามถามต่อโดยบอกพี่เหลียงเซินของเราว่าโอเคฉันยอมแพ้เธอแล้วยอมแพ้ให้กับความน่ารักของคุณแล้วพี่เหลียงเซินก็ตอบมาแบบอัตโนมัติเลยว่าแต่ท่าทางพี่เหลียงเซินของเราเนี่ยยังคงนิ่งมากค่ะทุกคนแอดมินคิดว่าถ้าเป็นคนอื่นนะมีคนมาบอกว่าตัวเองน่ารักอ่ะมันต้องมีสะเทือนกันบ้างแหละจริงป่ะแต่พี่เหลียงเซินของเราเนี่ยยังคงมั่นคงดังเดิมคือแอดคิดนะคะว่าพี่เหลียงเซินของเราเนี่ยเขาก็ยังคงเป็นพี่เหลียงเซินที่เรารู้จักอ่ะคือพี่เหลียงเซินแบบแมนๆน่ะจากนั้นนะทีมงานก็ไม่ยอมแพ้ค่ะยังคงถามต่อว่าผู้ชายน่ารักไม่ได้หรอคือพี่เหลียงเซินพยายามทำหน้าตาน่ารักค่ะแอดมินก็คิดนะขนาดพี่เหลียงเซินของเราเนี่ยไม่ต้องทำหน้าตาน่ารักอ่ะก็หลงเสน่ห์พี่จะแย่กันอยู่แล้วแอดมินเอ็นดูในความพยายามทำหน้าตาน่ารักของพี่เหลียงเซินมากๆเลยนะคะแต่ไม่รู้ทำไมนะพอเห็นพี่เหลียงเซินพยายามทำหน้าตาน่ารักแอดมินถึงเผลอขำออกมาได้นะสำหรับแอดมินน่ะพี่เหลียงเซินทำหน้านิ่งๆหรือพี่แค่นั่งเฉยๆยืนเฉยๆอ่ะพี่ก็น่ารักมากๆแล้วละจ้าแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดยังไงกันบ้างกับโมเมนต์น่ารักของพี่เหลียงเซินเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะคะใต้คลิปนี้นะคะและอย่าลืมกดโหวตให้พี่เหลียงเซินด้วยนะคะและนี่ก็เป็นเพียงบางช่วงบางตอนเท่านั้นนะคะถ้าเพื่อนๆอยากดูพี่เหลียงเซินตอบคำถามแบบเต็มๆก็เข้าไปดูได้ทาง YouTube ช่องรายการ Use With You นะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ